ขึ้นรถเมล์ค่ะครั้งแรกอายุ2 สัปดาห์แล้วค่ะครบ2 สัปดาห์พาขึ้นรถเมล์เพื่อที่จะไปหาเอกสารต่างๆค่ะเอาเอกสารไปรับรองนู่นนี่ค่ะเพื่อที่เฮ็ดใบเกิดค่ะนะลูกนะแรงสั่นสะเทือนเมืองค่ะรถเมล์กับแลนแบบโหแรงสั่น Next stop Hauptbahnhof Zentraler Umsteigen อากาศหนาวที่22 องศานะคะแต่ว่ามีแดดมีแสงแดดแต่ว่าร่มเย็นๆค่ะก็เลยเอาผ้าห่มหนาๆผมมาแล้วก็ใส่ชุดแขนยาวขายาวมาใส่หมวกมาโหแต่ว่ารถเมล์พาสั่นสะเทือนลูกก็สั่นหัวนิดหน่อยสั่นไปรับรองเอกสารค่ะตรงนี้เป็นบ้านฮุกพบบ้านฮุกมาหลอบเลยเป็นที่จอดรถไฟค่ะเป็นสถานีรถไฟสถานีต่อรถมาสักรอบเลยจริงๆตรงนี้ก็บ่ไกลนะคะถ้ากันขี่รอบเฉยเลยพอค่ะนั่งแบบสบายใจเฉยเลยเฮาน่ะเป็นห่วงลูกรถมันสั่นสะเทือนหลาย
ันสะเทือนมากเอกสารต่างๆนะคะที่จะเอาไปเฮ็ดใบเกิดลูกค่ะเอกสารต่างๆที่ได้จากออฟฟิศที่ได้จากอำเภอค่ะต้องเอาไปรับรองอีกทีนึงตอนนี้ถึงขั้นตอนที่จะเอาไปรับรองค่ะรับรองเสร็จแล้วก็ไปแปลแล้วก็เอาไปที่กงสุลใหญ่แฟรงก์เฟิร์ตเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคลิปต่อไปนะคะว่ามีใบอย่างแน่ที่จะไปเฮ็ดใบเกิดลูกใบเกิดไทยค่ะใบเกิดไทยที่สถานทูตไทยหรือว่ากงสุลใหญ่แฟรงก์เฟิร์ตก็ได้ค่ะเฮาอยู่ใกล้แฟรงก์เฟิร์ตไปค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ